ชมคอนเซปต์ iPhone 13 Pro อาจใช้ชื่อ iPhone 12 S หน้าจอ AMOLED Refresh 120 Hz มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้จอ Apple เตรียมจัดงานเปิดตัว iPad Pro 2021 iPad Mini และ AirTag ในวันที่16มีนาคมนี้อัปเดตข่าวสารสาระไอทีที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าชมภาพคอนเซปต์ iPhone 13 Pro อาจใช้ชื่อ iPhone 12 S หน้าจอ AMOLED Refresh 120 Hz มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้จอกราฟิกดีไซเนอร์ Tecdiso Concept ได้ร่วมมือกับ Redgo Digital ทำภาพคอนเซปต์และวิดีโอ iPhone 13 Pro จากภาพต้นแบบที่ได้หลุดมาในอินเทอร์เน็ตโดย iPhone 13นั้นมีข่าวลือว่าจะใช้ชื่อ iPhone 12 S แทนโดยจะมีหน้าจอแบบ AMOLED ที่มีอัตรา Refresh สูงสุดที่120 Hz และจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้จอดีไซน์ iPhone 13 Pro นั้นมีหลายส่วนที่คล้ายคลึงกับ iPhone 12โดยจะมีดีไซน์ขอบเหลี่ยมและแผงกล้องแบบสี่เหลี่ยมและจะมีการคลุมบริเวณกล้องด้วยกระจกทั้งแผ่นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง Redgo Digital และ Tecdiso Concept ก็ได้ยืนยันว่า Apple จะเปิดตัว iPhone อย่างน้อย1รุ่นที่มีการตัดพอร์ตทิ้งทั้งหมดที่จะต้องชาร์จผ่าน MagSafe เท่านั้นโดย iPhone 13จะเปิดตัวในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้ที่มากิชินา Apple เตรียมจัดงานเปิดตัว iPad Pro 2021 iPad Mini AirTag ในวันที่16มีนาคมนี้เหล่าแฟนๆ iPad เตรียมตั้งแจ้งเตือนวันที่16มีนาคมเอาไว้ให้ดีเพราะว่าแหล่งข่าวได้แจ้งว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPad Pro ที่จะมีชิปประมวลผลเร็วแรงกว่าเดิมอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนดีไซน์ของ iPad Mini และ AirTag อุปกรณ์ติดตามอเนกประสงค์ในงานเปิดตัวข่าวลือที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงสเปคและรายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปแล้วโดยแหล่งข่าวจากเกาหลีอย่าง Economic Daily News ก็ได้แจ้งว่า Apple เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่16มีนาคมนี้ในงานแบบออนไลน์ที่จะเปิดให้สาธารณะเข้ามาชมได้เช่นเคยด้วยข่าวสารนี้มีข้อมูลเชื่อถือได้พอสมควรเพราะว่า Apple ได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นปี2020ในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาแล้วและปี2019ก็เป็นวันที่25มีนาคมและวันที่27ในปี2018โดยไฮไลท์เด่นของงานจะเป็น iPad Pro รุ่นปี2021และ AirTag โดย iPad Pro จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์และมีข่าวลือว่าจะใช้หน้าจอแบบ Mini LED ที่จะทำให้หน้าจอคมชัดขึ้นและจะเป็น iPad ตัวแรกที่ใช้งาน 5G ได้โดยจะรองรับอุปกรณ์เสริม MagSafe อีกด้วยและสำหรับคนที่รอคอย iPad Mini อยู่ก็มีข่าวแจ้งว่าขอบจอ iPad Mini จะเล็กลงเป็นอย่างมากทำให้หน้าจออาจจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วสำหรับการคาดการณ์ถึง One More Thing ของ Apple ในครั้งนี้จะเป็น AirTag โดยได้มีข่าวลือมาตั้งแต่ปี2019และถึงเวลาที่จะเปิดตัวในงานนี้แล้ว AirTag เป็นอุปกรณ์ติดตามอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปติด iPhone หรือกระเป๋าต่างๆที่จะช่วยในการติดตามในกรณีที่ทำหายที่มา Count to Mac และอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่าหลุดข้อมูล iPhone SE Plus iPhone ราคาประหยัดรุ่นใหม่ลุ้นเปิดตัวเร็วๆนี้ดูเหมือนช่วงนี้จะมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทยอยเปิดตัวของ Apple ออกมาให้เราได้อัปเดตกันเรื่อยๆโดยสื่อจากต่างประเทศได้พากันนำเสนอข่าวงานอีเวนต์แรกของ Apple ที่คาดว่าจะจัดขึ้นเดือนหน้าและพากันวิเคราะห์ว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่าง AirTag iPad Pro รุ่นใหม่และหูฟัง AirPods 3ที่จะปรับราคาให้ถูกลงเกือบ 20% เนื่องจากการตัด ANC ออกไปทั้งนี้สื่อ IT ต่างประเทศก็ยังคงนำเสนอข่าวของ Apple อีกเช่นเคยแต่รอบนี้เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของ iPhone SE Plus สมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้แหล่งข่าวระบุว่าปีนี้ Apple จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน iPhone SE Plus รุ่นใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับดีไซน์เช่นเดียวกับ iPhone 11เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในปี2020ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Apple จะเปิดตัว iPhone SE 3ในปี2022และดีไซน์เช่นเดียวกับ iPhone 11แต่รายงานล่าสุดระบุว่า Apple จะนำดีไซน์ดังกล่าวมาใช้กับ iPhone SE Plus และจะทำการเปิดตัวในปีนี้แทน iPhone SE Plus จะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.1 นิ้วและกล้องหลังตัวหลักความละเอียด12ล้านพิกเซล2ตัวทั้งรองรับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical สมาร์ทโฟนที่จะใช้ Apple A14 SoC และติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้านข้าง Touch ID ที่อยู่ด้านข้างตำแหน่งเป็นปุ่ม Power อ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดใน iPhone 12 S Series
ที่กำลังจะมาถึงเซ็นเซอร์หลายนิ้วมือจะอยู่ใต้หน้าจอแสดงผลแบบใหม่โดย Apple จะถอดโมเด็ม 5G ออกจาก iPhone SE Plus เพื่อให้มีต้นทุนที่ถูกลงและสามารถขายมันได้ในราคาประหยัดในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการซื้อสมาร์ทโฟน Apple ที่รองรับ 5G จะต้องเลือกรุ่นเรือธงคาดว่าราคาเครื่องจะเริ่มต้นที่500เหรียญหรือราว 15,000 บาท iPhone XS ตกไปในน้ำเย็นจัดนานหลายชั่วโมงแต่ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยไม่มีอะไรเสียหายiPhone XS ที่เปิดตัวในปี2018ได้รับการออกแบบให้ป้องกันน้ำสะอาดนานสูงสุด30นาทีที่ความลึกไม่เกิน2เมตรแต่ดูเหมือน Apple จะออกแบบให้ทนทานมากกว่านั้นเพราะพบว่าสามารถอยู่รอดในน้ำเย็นจัดได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ Roman Czarnomski เจ้าของ iPhone XS ที่อยู่ในแคนาดาเป็นผู้ทดสอบความทนทานในครั้งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจาก iPhone XS ตกไปในน้ำแข็งที่ท่าเรือขณะกำลังถ่ายภาพความสวยงามของ Empress Hotel ในวันวาเลนไทน์และไม่สามารถลงไปงมได้เนื่องจากอยู่ในช่วงน้ำขึ้นซีซาร์นอมสกี้ตัดสินใจมาช่วยเหลือ iPhone XS ของเขาในวันถัดมาถึงแม้ว่าน้ำจะอยู่ในสภาพเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะกระโดดและดำลงไปหยิบ iPhone XS ขึ้นมาโชคดีที่ตัวเขาและ iPhone ปลอดภัยทั้งคู่โดยเฉพาะ iPhone XS ยังใช้งานได้ตามปกติมาแรงสุดๆยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Clubhouse บน iOS ทะลุ8ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชัน Clubhouse เป็นแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดมาระยะหนึ่งแต่ได้รับความนิยมอย่างสูงถึงขนาด Twitter และ Facebook เตรียมที่จะทำแอปเดียวกันออกมาบ้างโดยยอดดาวน์โหลดของ Clubhouse ในตอนนี้เป็นแอป Exclusive เฉพาะบน iOS ได้มียอดดาวน์โหลดทะลุ8ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยอ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์วิจัย App Annie Application Clubhouse บน iOS มียอดดาวน์โหลด 8.1 ล้านครั้งในวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยในวันที่1กุมภาพันธ์2564นั้นทำยอดไปได้ 3.5 ล้านครั้งประเทศที่นิยมคือประเทศอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นบราซิลและตุรกียอดดาวน์โหลดที่สูงขนาดนี้อาจจะเป็นด้วยปัจจัยของบุคคลสาธารณะที่ได้เข้ามาใช้งานเช่นเอรอนมัสก์และมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ได้สร้างห้องเพื่อมาพูดคุยกับเหล่าผู้ใช้งานรวมถึงดาราและบุคคลระดับสูงอีกมากมายด้วยเช่นกันแอปพลิเคชัน Clubhouse เป็นแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใช้สำหรับฟังเสียงพูดคุยผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องเข้าร่วมฟังผู้ใช้งานผู้อื่นพูดคุยได้แบบเรียลไทม์ที่อาจจะดูคล้ายกับพอดแคสต์แบบไลฟ์โดยจะไม่มีการพิมพ์คุยหรือบันทึกข้อมูลการสนทนาใดๆทั้งสิ้นเมื่อการสนทนาจบก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติไม่สามารถฟังซ้ำได้ยอดดาวน์โหลดขนาดนี้ถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับแอปพลิเคชันที่ยังมีให้ดาวน์โหลดเฉพาะระบบ iOS และการเข้าห้องนั้นต้องเข้าผ่านการเชิญซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลทำให้คนนั้นสนใจอยากจะลองใช้ทั้งนี้ Twitter ก็ได้ขยายส่วนการใช้งานแบบเสียงเพิ่มสำหรับผู้ใช้งานและ Facebook ก็ซุ่มพัฒนาแอปที่คล้ายกันเตรียมให้ดาวน์โหลดแล้วที่มา Night to Five Mac ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel ให้กับ Emsa Channel Review นะครับสวัสดีครับ